ผู้ชายกับสาวทอมบ้างดีกว่าเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมปรากฏว่าผู้ชายอกสามศอกควงสนับมือแล้วจ้วงหมัดใส่หน้าของสาวทอมเจ็บไป2คนนะฮะเกิดขึ้นกลางเมืองเลยแล้วดูสภาพอาการบาดเจ็บเรื่องนี้ผู้ใช้ Facebook คือน้องมิ้วทอมได้โพสต์เรื่องราวเอาไว้บอกว่าช่วยแชร์หน่อยเพราะตอนนี้ต้องผ่าตัดหน้าแล้วนอนเนี่ยนอนแทบไม่หลับเลยเพราะเจ็บไปหมดทั้งหน้าคนบาดเจ็บมี2คนฮะก็คือคุณสุภลักษณ์ใยสำลีหรือคุณมิ้วกับอีกคนนึงคือคุณกิรติมาหงไกลหรือน้องเมย์ทั้งคู่เป็นสาวทอมนะฮะแล้วนี่คืออาการบาดเจ็บของทั้งคู่คือโดนต่อยแก้มขวาใต้ตาปูดบวมอีกคนนึงหน้านี่คือกระดูกหน้าแตกเย็บ11เข็มเรื่องราวเป็นอย่างนี้อ้าวดูข้อความเลยนะฮะปรากฏว่าน้องเมย์เดินทางมาหาที่ห้องผู้หญิงที่ชื่อมิ้นเป็นเจ้าของห้องแล้วปรากฏว่าเป็นจังหวะที่ในปลื้มผู้ชายอกสามศอกนัดมาเจอพอดีแล้วในอ๋องเพื่อนของในปลื้มคิดว่าเมกับมิ้วจะมาแฉเรื่องแฟนเก่ามาแฉพฤติกรรมของตัวเองให้น้องมิ้นกับน้องเฟิร์นเนี่ยเขารู้ไม่พอใจหยิบสนับมือแล้วจ้วงเลยมีกล้องวงจรปิดด้วยคุณผู้ชมครับที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งช่วงประมาณ3ทุ่มเศษเห็นว่าเฟิร์นพาปลื้มกับอ๋องมาถึงห้องนะดูหลังจากนั้นทั้งหมดก็เดินสวนทางกับกลุ่มเพื่อนที่กำลังจะลงไปซื้อของที่บริเวณชั้น3แล้วก็มีสาวทอม2คนก็คือเมย์กับมิ้วเนี่ยรวมอยู่ด้วยคุณผู้ชมครับเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นกลุ่มของเมย์กับมิ้วสาวทอมเนี่ยนะฮะเดินกลับมาที่ห้องแล้วก็เข้าไปด้านในห้องของเฟิร์นคือเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ปลื้มกับอ๋องเข้าใจผิดคิดว่ากลุ่มของเมแล้วก็มิ้วเอาความลับเรื่องแฟนเก่าของปลื้มมาแฉให้ผู้หญิงที่ตัวเองกำลังตามจีบอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดหลังจากนั้นเห็นเลยพอมันชกเขาเสร็จนะฮะมันก็วิ่งหนีออกมาแล้วดูสิฮะทิ้งให้น้องเมกับน้องมิ้วจมกองเลือดอยู่ในห้องวันนี้เราได้คุยกับเพื่อนของคนเจ็บด้วยนะฮะวันนี้คือคุยกับน้องเฟิร์นบอกว่าตัวเองก็รู้จักกับปลื้มมาสักระยะแล้วกำลังทดลองคุยกันส่วนเมย์ก็เป็นรุ่นพี่สาวทอมแล้วก็เป็นคนเจ็บด้วยคือก็แค่รู้จักกันแล้วเขาก็มาหาในฐานะเพื่อนไม่ได้มาฉงมาแฉอะไรเลยแล้วดูพฤติกรรมขององกับปลื้มที่มันทำหลังจากนี้ไม่ครบแล้วอยากให้ตำรวจล่าคอไอ้สองคนนี้มาดำเนินคดีด้วยซ้ำหนูก็เลยมาถามเขาว่าถ้าพี่ยังคุยกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหมถามคนชื่อปื้มอะค่ะว่ายังคุยกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหมถ้าเกิดว่าคุยอยู่อะหนูไม่คุยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าหนูไม่อยากมีปัญหาแล้วเขาชวนหนูไปข้างนอกใช่แล้วเขาคิดว่าที่หนูไม่ไปกับเขาอะเพราะว่าหนูอะชอบทอมในกลุ่มนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดกับหนูว่าตอนแรกจะมากับพี่อยู่แล้วทีนี้ทำไมไม่มาอะไรเงี้ยฟังมันมากหรออะไรเงี้ยนั่งสักพักหนึ่งใช่ไหมพี่อยู่ก็เดินเข้ามาต่อยแล้วก็นี่คือเฟิร์นนะฮะเป็นผู้หญิงที่คุยอยู่กับในปลื้มแล้วก็ไม่คิดว่าไอ้ผู้ชายคนที่เราคุยด้วยมันจะโอ้โหพฤติกรรมขนาดนี้แต่อยากให้ลองดูฮะคนที่ช้ำที่สุดคือคุณกีรติมาหรือน้องเมย์โดนชกตาปิดแล้วกรีดหน้าด้วยนั่งลงเนี่ยอยู่ๆเขาก็มาสวนผมปุ๊บแล้วเลือดก็กองเต็มที่เลยสวนเนี่ยตอนนั้นมีสนับมือเลยใช่จกกระป๋องแล้วก็แบบใช่สวนใส่หน้าเลยใช่ครับตอนนั้นตั้งตัวไม่ทันใช่ไม่ทันเลยพี่แล้วทำยังไงต่อตอนนั้นพอสภาพแบบคืออึ้งอ่ะแบบโอ้โหผมก็ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพี่ไม่พี่ผมไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยอ่ะพี่ผมอ่ะไม่สนิทเลยพี่คุณหมอเขารอผ่าตัดวันที่7ต้องผ่าตัดเลยใช่ครับแล้วก็เย็บขึ้นร่างกายเราเย็บ11เข็มครับเห็นหนวดถ้าเปิดแต่ตอนนี้มันบวมครับพี่เพราะกระดูกมันแตกครับพี่กระดูกแตกใช่แตกหมดแบบเละหมดเลยครับใช่ทีเดียวเลยพี่หมัดเดียวรู้เรื่องเลยพี่ผมก็อยากให้คันโอ้ยหมัดเดียวรู้เรื่องแล้วโดนกรีดหน้าอีกต่างหากรู้เรื่องสิน้องก็สนับมือโอ้แต่ทำร้ายร่างกายกันแบบนี้แล้วผู้ชายอกสามศอกด้วยแล้วดูตาปิดเลยโอ้ยแจ้งความดำเนินคดีนะฮะแล้วรอลากคอปลื้มกับเพื่อนมาอีกคนนึงมาดำเนินคดีนะฮะดูมีภาพวงจรปิดแค่ตรงทางเดินบันไดนะเสียดายไม่ได้มีในห้องคือถ้ามีในห้องเป็นหลักฐานในการมัดตัวได้เป็นอย่างดี